ค่ะเนื้อหาโดยสังเขปของหนังสือเล่มนี้นะคะท่านก็จะได้พบกับสุดยอดเคล็ดลับทางการเงินที่ท้าทายการเวลาสรุปจากหนังสือคลาสสิก4เล่มนะคะเริ่มจากเล่มแรกเลยค่ะ Think and Grow Rich เป็นหนังสือที่ขายไปแล้วกว่า70ล้านเล่มนโปเลียนฮิลล์นะคะใช้เวลานานกว่า20ปีค้นคว้าหาข้อมูลจากผู้ที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยหลายร้อยท่านอาทิเฮนรี่ฟอร์ดโทมัสเอดิสันจนได้เป็นกฎ13ข้อสู่ความร่ำรวยบันไดทั้ง13ขั้นนี้นอกจากจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ความมั่งคั่งได้แล้วนั้นยังนำไปใช้พัฒนาตนเองในทุกๆด้านและช่วยให้ทำงานต่างๆได้สำเร็จลุล่วงอีกด้วยค่ะค่ะเล่มที่2นะคะ The Way to Wealth ค่ะเป็นผลงานของเบนจามินแฟรงคลินรัฐบุรุษสำคัญของสหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับการตีพิมพ์หลายครั้งต่อหลายครั้งและมียอดจำหน่ายกว่าหลายล้านฉบับแม้หนังสือเล่มเล็กๆ เล่มนี้จะตีพิมพ์มานานกว่า250ปีทว่าแง่คิดและคำคมของยอดนักคิดท่านนี้ยังคงนำมาใช้ได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันค่ะตามมาด้วย The Rich Man in Babylon เป็นหนังสือคลาสสิกอีกเล่มที่ขายได้กว่า2ล้านเล่มทั้งยังได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆแล้วมากมายหนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาด้วยการเล่าเรื่องไปถึงยุคบาบิโลนซึ่งมีตัวเอกของเรื่องคือบันซี่ผู้พยายามหาทางหลุดพ้นจากความยากจนจนได้พบกับอากาศมหาเศรษฐีแห่งบาบิโลนผู้แนะนำเคล็ดลับมากมายในการสร้างความมั่งคั่งและที่สำคัญยังนำเสนอหลักการ7ข้อในการเก็บรักษาเงินในกระเป๋าเอาไว้อีกด้วยสุดท้ายExtraordinary Popular Delusion and the Madness of Carl ผลงานของ Charles Mikkel ได้แสดงให้เห็นหายนะทางเศรษฐกิจและธุรกิจหลายต่อหลายครั้งพร้อมทั้งชี้เห็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งของมนุษย์เราได้เป็นอย่างดีนั่นคือการหลงผิดตัดสินใจเรื่องหนึ่งหนึ่งลงไปด้วยความโลภเพียงเพราะคนรอบข้างต่างฮีโร่ตัดสินใจไปแบบนั้นทั้งที่ความจริงแล้วควรจะคิดไตร่ตรองเหตุและผลให้ท่วนทีเสียก่อนค่ะแม้หนังสือทั้ง4เล่มนี้จะผ่านการเวลามาเนิ่นนานทว่าแง่คิดดีๆภายในหนังสือยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีไม่ล้าสมัยนอกจากนำมาเสนอเคล็ดลับดีๆในการเสริมสร้างความมั่งคั่งแล้วยังนำเสนอแง่คิดในการพัฒนาตนเองและการดำเนินชีวิตได้อีกด้วยทั้งการใส่ใจสุขภาพการแน่วแน่ไม่ย่อท้อรวมไปถึงการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยข่าวสุดท้ายนะคะสำหรับท่านที่สนใจหนังสือเรื่องเงินงอกเลย100ภารกิจชิงความมั่งคั่งสามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปขอบคุณค่ะ